ข้อมูลนะครับของสมาชิกนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15ล้านปีที่ผ่านมานะครับกระแดนกาแล็กซีแอนโดเมดากาแล็กซีพื้นบ้านของทางจักรพรรดิของเรานะครับตัวทางที่ดวงออกชิงใต้ห่างจากโลกไปประมาณ 2.3 ล้านปีแสงเรื่องเรานะครับเกิดที่ขอบกาแล็กซีขอบกาแล็กซีนะครับของดวงประดาทางเดินใต้นะครับเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับชาวเกย์เป็นเกย์ตัวเล็กนะครับเป็นฝ่ายแสงนะครับแล้วที่นั่นนะครับเป็นกาแล็กซีที่เราเกิดที่นั่นไหมใช่ครับหมายความว่าเราเกิดที่ขอบกาแล็กซีนะครับของแอนโดรเมดาในกลุ่มดวงดาวหนึ่งในคล้ายระบบสุริยะแต่ดวงดาวที่นี่เป็นดวงดาวที่ชาวเกย์นะครับตัวเล็กนะครับเทวร่างโตโตร่างสีเทานะครับสูงประมาณ120เซนติถึง150เซนนะครับชาวเกและนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มาจากจักรวาลอื่นที่ไม่ใช่จักรวาลไฮเปอร์มานนะครับของกาซีแอนโดรเมดาหรือบทางเผือกอยู่จักรวาลนี้นะครับอยู่ไปทางทิศเหนือห่างนับเป็นล้านปีแสงนะครับจักรวาลนี้มีชื่อว่าพิวมลาฟพิวลาฟความหมายของจักรวาลนี้ครับเป็นจักรวาลที่กำเนิดใหม่ของสิ่งมีชีวิตที่ส่งมาแล้วทำและทำความดีมีความดีจักรวาลนี้ครับจะขอบด้วยกาแล็กซีประมาณ 600,000 กาแล็กซีนะครับปกติจักรวาลหนึ่งจะมีกาแล็กซีประมาณล้านเศษกาแล็กซีที่นี่นะครับที่ชาวเกย์ตัวเล็กอยู่นะครับชื่อกาแล็กซีเป็นรหัสลับนะครับเลข2ขีด2ขีด2ความหมายกาแล็กซีที่ยั่งยืนและจะเดินในอารยธรรมขั้นสูงสุดดวงดาวนะครับที่นี่มีชื่อว่าเป็นรหัสลับเหมือนกัน W ขีด Wขีดทูก็เลขสองนะครับที่นี่อยู่ในสนามพลังงานที่7นะครับ6ถึง7แต่มีออกซิเจนผสมด้วยนะครับเพราะปกติชาวเกย์จะหายใจด้วยออกซิเจนได้เหมือนกันและมีสสารเหลวผสมกันระบบดวงดาวที่นี่นะครับเป็นระบบดวงดาวที่เป็นธรรมชาตินะครับมีแสงคล้ายพระอาทิตย์แต่ออกสีขาวอมเหลืองนะครับสีขาวอมเหลืองมีดาวที่มีชีวิตเช่นเราชาวเกย์ดวงอาศัยอยู่ได้3ดวงแล้วก็โคจรล้อมรอบขนาดนี้ดาวที่นี่นะครับมีขนาดใหญ่เท่าโลกทั้ง3ดวงนั่นหมายความว่าพ่อแม่ของเราดำรงชีวิตอยู่ที่นี่พี่น้องก็เช่นกันนะครับพี่น้องก็เช่นกันเราคลอดที่นี่นะครับ
เติบโตที่นี่เติบโตตรงนี้หมายความว่าข้อไม่ใช่ธรรมชาตินะครับเป็นขาข้อด้านเชิงวิสาสขั้นสูงคลายหลอดแก้วเด็กที่นี่นะครับที่เกิดกันที่นี่มีการเกิดแบบทักษะแบบนี้มากมายแต่ว่าดวงดาวที่นี่สว่างดาวให้พ่อหรือแม่ท่านต้องการให้ลูกจะไปดำรงที่จักรวาลอื่นกาแล็กซี่อื่นได้เพื่อเรียนรู้นะครับระบบของข้อมูลจักรวาลนั้นๆแต่การเสียนั้นสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่การตั้งครรภ์เริ่มขึ้นในยะ 10% แต่ว่าสว่างดาวที่นี่จะสะสมเด็กทั้งหมดที่อยู่ในหลอดแก้วในยะแค่ไม่เกิน 3% นะครับในการโตเป็นตัวอ่อนถึงจะไปเรียนรู้ข้อมูลจักรวาลอื่นได้แม่ของเรานะครับพ่อของเราเข้าสู่โครงการนะครับของชาเกเทนี่นะครับโครงการที่เก่าขั้นต้นและมีพ่อแม่คนอื่นด้วยต้องการส่งลูกไปเรียนรู้ข้อมูลนะครับจักรวาลอื่นเพื่อผลประโยชน์วันหนึ่งข้างหน้าของชาวเกย์เพราะทุกจักรวาลจะมีกฎจักรวาลมีข้อมูลอื่นที่ผิดแตกต่างกันจากกันนะครับเพื่อบางครั้งได้เรียนรู้เทคโนโลยีทักษะพลังงานอื่นเพิ่มขึ้นที่นะครับชาวเกย์เคยส่งนะครับใครดวงวิญญาณมาเกิดที่นี่ไหมเพื่อเรียนรู้จักรวาลแอนดงบิดาจักรวาลไฮประมาณของทางนักเพื่อแอนดงบิดาเป็นต้นมีครับมีหลายชนเผ่าไม่ว่าดาวดิกไม่ว่าเลปเทดินกีนะครับเป็นต้นดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เราต้องการให้เราเรียนรู้นะครับสว่างดาวครับจัดสรรเด็กหลอดแก้วของชาวเกตัวเล็กจำนวนนะครับ10กายนะครับที่มีชีวภาพตัวอ่อนไม่เกิน 3% นำมาที่นี่ที่นี่นะครับดวงดาวที่นี่นะครับที่อยู่สุดขอบนะครับของแกซี่นะครับแอนดงประดาอยู่ในจักรวาลที่อยู่ในมิติที่สามประดานที่เจ็ดเหมือนกันนะครับคือเหมาะสมกับชีภาพของเราชาวเกย์นะครับได้มาสำรวจไว้ด้านนานแล้วแล้วก็สำรวจหลายที่ดวงดาวที่อยู่อาศัยได้นะครับมีทั้งดวงดาวที่เป็นธรรมชาติและดวงดาวสร้างขึ้นจริงๆมีดวงดาวที่จะสร้างขึ้นนะครับให้เรามาเกิดที่นี่ได้แต่ก็เป็นทิศทางมาอยู่ดวงดาวธรรมชาติและสามพลังงานเท่ากันแต่ดวงดาวที่นี่นะครับหรือว่าโครงการที่ย้ายมาที่ใหม่ตรงนี้มีดวงดาวที่เป็นธรรมชาติมีขนาดเท่าดวงจันทร์นะครับ1ดวงแต่ก็มีพลังงานที่คล้ายพระอาทิตย์นะครับเป็นสีขาวอมเหลืองแล้วก็มีดาวองค์เดียวที่เป็นธรรมชาติโคจรรอบๆคุณภูมิเหมาะสมนะครับอุณหภูมิที่นี่นะครับท
ที่เจ้าเกย์ของเราที่นั่นกับที่นี่มีอุณหภูมิประมาณ5องศาถึง10องศานะครับโนวาจะมองว่าเย็นหน่อยนะครับนักวิศวะชาวเกย์นะครับได้สำรวจและให้วิศวกรนะครับนักดาราศาสตร์นักชีววิทยาทุกอย่างการแพทย์มาสร้างโครงสร้างนะครับที่อยู่อาศัยนะครับเกิดขึ้นก่อนที่นำเด็กมาที่นี่นะครับจำนวน10กายคือเราคนกลุ่มแรกที่นี่ครับพร้อมสับทุกอย่างที่เริ่มหน่วยต่อช่วยดำรงอยู่ทางคุณเนี่ยเอไอทางเพศเลี้ยงที่เป็นชาวเกย์นะครับที่ต้องการนำเด็กหลอดแก้วชาวเกย์มาอยู่ที่นี่วันเวลานะครับก็มาถึงเด็กทุกคนนะครับถูกยุกอยู่ในหลอดแก้วส่งวานนะครับ120เซนมีน้ำยาสารเคลือบเป็นสีชมพูนะครับทั้ง4บลูแก้วบรรทุกขึ้นที่ยานแม่ขนาดใหญ่นะครับเดินทางมาที่นี่เมื่อมาถึงนะครับที่นี่นะครับยานแม่ต้องรอลำอยู่บนดวงดาวที่นี่เกือบ3วันเพราะยังไม่สามารถที่จะลงจอดได้ด้วยเหตุผลนะครับคือเจอพายุพิตินะครับที่พัดเข้ามาโดยพายุพิตินี้มันนำพลังงานใหม่สาวนุ่นทงใหม่เข้ามาได้ยันหนึ่งมิติใหม่จะสูงขึ้นกว่าพิธีเจ็ดคือ91แต่ทั้งวิสาก็ได้กำหนดนะครับว่ามันไม่มีโอกาสที่จะมีสนามพลังงานที่ยืนพายุมิติพัดเข้ามาได้เด็กขนาดนี้แต่แค่นั้นลอยลำอยู่นะครับพอพายุสงบถึงล่นลงยานนี้มีขนาดยาวประมาณเกือบ5กิโลนะครับทุกอย่างพร้อมสับทั้งยานลูกโรงพยาบาลมีอะไรพร้อมสับเช่นนานๆกันกินแต่หลอดแก้วคือเราหนึ่งในนั้นถูกลำเดงเข้าที่หลอดแก้วก่อนนะครับขนาดใหญ่ประมาณเกือบ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในหลอดแก้วดมแก้วตรงนั้นก็มีทั้งศาสตร์เจ้าเกย์ที่เป็นนายแพทย์ครับอยู่ที่นั่นพูดง่ายๆว่าบุคลากรนะครับที่เตรียมพร้อมที่มีจำนวนมากกว่า100กว่าคนนะครับ100กว่าท่านที่เป็นทั้งวิศาสตร์ทุกแขนงนะครับประการอารมณ์อยู่นะครับการเลี้ยงเพราะว่าตำแหน่งนี้นะครับเทียบกับกาแล็กซีตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับคำนวณได้ว่ามันจะอยู่ใกล้ตำแหน่งศูนย์กลางของจักรวาลไฮเปอร์มานที่มีรวมสสารพลังงานรูปแบบใหม่ๆหลายอย่างนะครับที่เด็กในสมองของจังเกย์ตัวเล็กในหลอดแก้วเช่นเราสามารถรับรู้รับข้อมูลตรงนี้ได้ถ้าเทียนขึ้นดีกว่าตำแหน่งอื่นนะครับที่เขากำหนดมาวันเวลานะครับเมื่อทุกอย่างถูกจัดเรียงนะครับเป็นระบบเกิดขึ้นเด็กหลอดแก้วนะครับเช่นเรานะครับและโทเทคโนโลยีทุกอย่างโดมสนามพลังงานนะครับเปิดขึ้นนะครับโดยชั้นแก้วในที่ข้อ
มีการข้อทั้งหมด3ชั้นนะครับเพื่อป้องกันรังสีอะไรทุกอย่างปรับสภาพนะครับให้คายเอากาศข้างนอกและดมแก้วสามารถที่จะเปิดขึ้นได้ 100% มันดมจิมเมเซียม3พุทธพรนะครับรับสสารพลังงานทุกอย่างนักวิทยาศาสตร์บอกไว้นะครับว่าแต่คนี้ต้องใช้ไปการเรียนรู้จิมเมเซียมยาวนานนะครับประมาณเกือบ15ปีอาจจะมากกว่าเด็กชาวเกตทุกไปที่กำเนิดขึ้นมานะครับทุกอย่างนะครับเดินไปเป็นปกติเด็กทุกคนเริ่มโตขึ้นนักวิทยาศาสตร์นะครับนักการแพทย์ตรวจสอบร่างกายทุกอย่างว่าสมองเซลล์ต่างๆนะครับเป็นปกติการทดสอบตรงนี้นะครับ เป็นการทดสอบที่ใช้ความถี่อย่างมากเทียบเท่า15ทีครั้งหนึ่งแล้วก็วัดค่าฉีดภาพร่างกายโดยว่าสมองและสายตาเสื่อมไปเท่าต่างๆว่าตอบสนองกับสสารของจักรวาลไฮเปอร์มานได้ดีแค่ไหนและสมองรับรู้ข้อมูลตรงนี้ได้ดีแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์นะครับนำเซลล์สมองของเรานะครับข้อมูลที่เรารับรู้สสารพลังงานของจักรวาลไฮเปอร์มานที่นี่มาทดสอบเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พอใจนะครับว่าพื้นฐานสมองของจักรเกตเดิมสามารถรับข้อมูลที่เป็นสสารพลังงานแบบใหม่ได้โดยไม่มีการแตกแยกเดี๋ยวมาผักข้อมูลออกเวลานะครับหลายปีข้อมูลจักรวาลไฮเปอร์มานก็เข้าไปสู่สมองของเด็กที่นี่ได้ยักประมาณ15ปียัก15ปีนะครับเด็กชาวเกย์ถึงจะสามารถคลอดออกมาได้นะครับได้มาครบ15ปีที่ถือว่ายาวนานกว่าปกติได้คลอดออกมาได้ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับการเลี้ยงดูนะครับอาจจะเลี้ยงดูในรถแก้วตู้ระยะแต่งนะครับแล้วร่างกายชีพภาพทุกอย่างสมบูรณ์และแม้กระทั่งเราหายใจนะครับทุกอย่างชีวิตนะครับนับแต่วันที่ครบ15ปีเรานับเป็นวันที่1ต้องใช้เวลาประมาณเกือบอีก5ปีเด็กถึงสามารถเติบโตขึ้นได้นะครับจะว่าขึ้นลุกขึ้นนั่งพูดเอาแอะอะไรได้นะครับนั่นหมายความว่านะครับเด็กสุดคนนะครับทุกคนนะครับตัวร่างเริงแจ่มใสเป็นปกติยิ้มแย้มผิดปกติจริงๆปกตินะครับปกติชาวเกย์ก็เป็นผ่าวันที่เล่นเริงอยู่แล้วครับอารมณ์ดีนะครับค่อนข้างเคร่งด้วยซ้ำไปต่างกับชาวนอร์ดิกเชียงข้างเรียบร้อยสุขุมแต่เมื่อเติบโตที่นี่นะครับจะคิดเล่นมากขึ้นอารมณ์ดีมากขึ้นทุกอย่างนะครับพ่อแม่ของเราที่จักรวาลอื่นนะครับได้รับรู้ผ่านกล้องโทรทัศน์นะครับพิเศษได้เห็นการเติบโตของเรานะครับตั้งแต่จะได้จนเติบโตที่สามารถคลอดออกมาเดินได้แต่เมื่อเราอายุครบประมาณ12ปีพาลำดาวนะครับที่นั่นแต่ให้พ่อแม่มาเยี่ยมได้นะครับแต่เราถ้าเด็กคนอื่น
ก็ได้ทักทายพ่อแม่ที่อยู่ต่างดวงดาวต่างจักรวาลแม่ของเรานะครับตั้งชื่อเรานะครับเป็นรหัสใหม่รหัสลับนะครับของแม่เองเป็นรหัสที่มีชื่อว่าขีดโอขีดโอขีดวันนะครับความหมายลูกที่น่ารักนะครับที่เป็นรหัสของแม่นะครับท่านนี้นะครับดวงดาวท่านนี้ขบาดดาวที่จักรวาลอื่นของจังเกเป็นผู้ตั้งให้เป็นรหัสลับเหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องบันทึกไว้ชัดเจนนะครับรหัสนี้เป็นภาษาโลกเป็นรหัสเป็นเลขห้าขีดห้าแล้วขีดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นรหัสที่สำคัญมากที่นะครับเมื่อเราตัวขึ้นมาชื่อเราก็เป็นชื่อเป็นรหัสที่แม่ตั้งให้นะครับให้จดจำตรงนี้ไว้กับรหัสที่สุพรรณดาตั้งชื่อดาวตรงนี้เป็นครั้งท้ายให้ใช้ชื่อรหัสครั้งท้ายตรงนี้เมื่อยิ่งเราเรียนรู้เติบโตขึ้นเราก็ได้รับการสอนครับถึงดาวที่นี่ที่มีครูนะครับแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็มีการสอนผ่านไปที่ดวงดาวที่จักรวาลต้นกำเนิดด้วยนะครับเมื่อเราอยู่นะครับ15ปีเด็กทุกคนก็มีวัยได้ด้วยกันทุกคนนะครับมีความสุขมากผิวพรรณที่นี่นะครับคล้ายกับชาวเกย์ที่นั่นต่างตรงที่ว่าเด็กที่นี่จะมีโครงสร้างที่สูงที่ใหญ่กว่าเต็มกว่าปกติ 15% นะครับแล้วก็มีดวงตาที่เล็กลงหน่อยนะครับเราทักทายด้วยภาษาของแม่ดวงดาวแม่นะครับภาษาจอกเกนะครับได้มีความสุขกันเด็กทุกคนนะครับรู้ว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้ทดลองนะครับของชาวเกตในจักรวาลใหม่ก็มีความสุขกันทั้งนั้นทุกคนนะครับเมื่อโตขึ้นก็ได้ออกไปที่ดวงด้านสุรกาศธรรมชาติของกาแล็กซีนั่นเองทุกคนมีความสุขทุกคนมองจักรวาลนี้นะครับได้รู้เข้าใจเรื่องจักรวาลได้เร็วมากขึ้นมันมีความรู้เพิ่มพูนขึ้นวันหนึ่งสมองเราครับเราฉุกคิดเราแปลกใจมากว่าสมองของเรานะครับด้านซ้ายมันได้บรรจุข้อมูลหนึ่งเข้ามาเมื่อสมองเราวิเคราะห์ครับออกมานะครับเรารับรู้ได้ว่าไม่มีพลังงานใหม่ชิ้นใหม่ที่ในสระบบของชาวเกย์ไม่เคยพบเจอนั่นคือนะครับพลังงานใหม่ที่มีรูปร่างคล้ายประหลอดคล้ายแผ่นผ้าที่ดูคล้ายมักลุกที่สมองเรานะครับจิตเราวิเคราะห์เป็นภาพขึ้นมาในสมอง
ึ่งนี้เราแปลกใจมากนะครับจึงรายงานต่อผู้ดูแลที่นี่ผู้ควบคุมนะครับการทดลองที่นี่ข้อมูลนะครับถูกถ่ายโอนนะครับเข้าสู่คอมพิวเตอร์ขั้นสูงแบ่งไฟล์ออกเป็น6มิติที่พอร์ตขึ้นมานำนะครับนำความตกใจเกิดขึ้นต่อทางดาวของเราต่างจักรวาลเพราะว่าข้อมูลแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับชาวเกนะครับต่างดวงดาวที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขึ้นลับๆ นะครับและเราก็เป็นเกตัวเล็กที่ถูกทดลองรับข้อมูลตรงนี้ได้แต่ทุกวันนะครับเพื่อนเราอีก9ไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นชีวิตใหม่พลังงานใหม่ได้แต่ได้ข้อมูลนั่นเองในมิติอื่นที่สูงขึ้นพลังงานสสารหนึ่งต่างจากเราเองเราอ่านข้อมูลนะครับพลังงานชีวิตใหม่ในหัวสมองของเราเองและข้อมูลที่โหลดลงมาจากสมองของเราเราได้เห็นข้อมูลนี้นะครับเรานั่งคิดนอนคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเพื่อนไม่สามารถรับข้อมูลตรงนี้ได้ทำไมต้องเป็นเราคนเดียววันหนึ่งนะครับเราใช้โทรเกตของเรานะครับสื่อสารไปตำแหน่งนะครับของจักรวาลเฮมบานที่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายประหลอดตรงนี้เราลงอยู่นะครับเราส่งข้อมูลโทรกินนะครับที่มันเป็นภาษาสากลถึงสิ่งมีชีวิตตรงนี้ส่งไปหลายครั้งแต่มันรับคำตอบนะครับกลับมาแต่รับคำตอบเป็นรหัสลับส่งเข้ามาสมองเราจึงแบ่งข้อมูลนี้นะครับส่งไปที่ผู้คุมตรงดาวที่นี่เพื่อแปลงข้อมูลออกมาลาดลับนะครับที่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายประหลอดคล้ายแผ่นหมากรุกตรงนี้บางแปลงเป็นรหัสตัวฮีทเรียงกันทั้งสิ้นที่เป็นตัวนะครับนักวิทยาศาสตร์ของเราที่นี่และที่ดาวแม่ของชาวเกถอดเป็นรหัสออกมาได้แบบนี้นะครับว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตอวดใหม่เรายินดีที่จะเป็นมิตรต่อทุกภพพันธ์ในอนันตจักรวาลใครที่เป็นผู้รับตาดลับเทียบเท่าดีของเราการแรกที่นี่เราต้องการติดต่อกับผู้นั้นตัวตรงและเราจะติดต่อมาใหม่ผู้ดูแลนะครับส่งข้อมูลให้เราทำไฟล์ที่แปลมาได้ออกแบบนี้นะครับเราเดือดใจแล้วข้อมูลนี้เพื่อนของเราสามารถรับรู้ได้ไหมรับรู้ได้ทุกคนก็เดือดใจกับเราเพื่อนก็เดือดใจก็อยากเห็นสิ่งมีชีพใหม่ที่เคยบันทึกในข้อมูลนะครับของเจ้าเกย์อย่างผิวเผินเท
ที่เราพอรับซ่อนได้แต่พ่อแม่เรานะครับแต่พ่อแม่คนเด็กคนอื่นวันต่อมานะครับ สิ่งมีชีวิตนี้ประหลอดสีขาวนวลๆทรงเป็นลานลับที่เป็นตัวเห็นไม่แต่วันนี้ส่งเป็นตัวเฮดเลี้ยงเข้ามาจำนวน25ตัวเราก็แปลงข้อมูลเป็นรหัสออกมาได้ตัวตรงโดยไม่ต้องให้มีผู้ช่วยตรงดาวได้ยังนำไปสาบแปลข้อมูลให้ข้อมูลนี้ครับบอกไว้ว่าวันนี้วันที่สองที่ฉันได้รู้จากเธอชาวเกย์เธอดูน่ารักเธอวันนั้นใส่ดีฉันชอบฉันต้องการเป็นเพื่อนเธอเผ่าพันธุ์ใหม่ของฉันเพิ่งเกิดขึ้นแน่นอนแต่กวนแต่ทุกคนกลัวพวกเรากลัวเราจะทำลายเผ่าพันธุ์ของพวกเธอชาวเกย์และเผ่าพันธุ์อื่นเราบอกว่าเราเป็นมิตรไม่ต้องกลัวสวัสดีนะวันนี้เราได้รับข้อมูลนะครับเราก็รายงานให้ผู้ควบคุมตรงหน้าที่นี้รับทราบตรงที่ยังและเราก็ได้ข้อมูลนะครับจากชื่อภาพใหม่ชุดรูปแบบใหม่ที่ออกมาเรื่อยๆมีช่วงหนึ่งเราส่งข้อมูลโทรจิตของเราไปหานะครับเพื่อนใหม่ของเรานะครับเราเรียกเพื่อนของเราว่าโอ้โอ้โอ้เราตั้งชื่อเขาว่าโอ้โอ้โอ้แล้วเขามีชื่อไหมเขามีแต่เขาไม่บอกแต่เราตั้งให้เขาโอ้โอ้ยิงสาวผู้น่ารักเข้ามาครับเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันหรอกและที่นี่ชีวิตเหมือนกับเขามีอยู่จำนวนมากประมาณพันกายพันประหลอดทุกคนมีความสุขและรูปแบบที่ดำรงอยู่แต่เรารู้ว่าเผ่าพันธุ์ของเราวันหนึ่งก็สามารถมีดวงดาวจากว่าเทคโนโลยีเหมือนท่านได้ขอให้พวกท่านอย่าเพิ่งกำจัดเราทิ้งไปที่เป็นชีวภาพใหม่ขึ้นมาเพราะเราอยากเจอเขาอยากให้เขามาแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้เราต้องอยู่ห่างกันเพราะกลัวอันตรายแล้วผ่าพันธุ์ชาวเกย์ก็โคตรอันตรายเหมือนกันวันหนึ่งมันเหมือนวันสุดท้ายนะครับที่ได้พูดคุยกันเพื่อนเรานะครับส่งเป็นรหัสลับเช่นเดิมแต่เป็นรหัสลับแค่ตัวเอ็นสองตัวแค่นั้นเราถอดรหัสตรงนี้ออกมาได้ว่าฉันลาก่อนเราส่งโทรจิตของเราไปนะครับหาเขาเขาไม่ตอบนะครับเอาให้สภาพเราที่นี่นะครับจับรหัสลับที่ส่งมา
และตำแหน่งของสิ่งมีชีวิตตรงนี้ว่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าที่นี่บอกว่าพวกเขาหายไปแล้วหายไปแล้วขายยายกาซี่ขายยายจักรวาลได้ไม่แน่ใจว่าสูญสิ้นสลายไหมเราส่งธุรกิจออกไปอีกหลายครั้งแต่มันได้รับคำตอบเราเสียใจมากนะครับกับเพื่อนใหม่ของเราเราเครียดมากว่าทำไมชีวิตเราเพิ่งรู้จักกันในวัยและได้กันเหมือนเราคิดว่าเขาไว้ได้เรียกกับเราทำไมต้องจากกันเร็วเท่านี้ทำไมต้องจากกันไปเธอไปไหนฉันคิดถึงเธอนะเราส่งโทรจิตของเราครับที่เป็นรหัสให้เขาแปลได้บอกว่าฉันรักเธอและคิดถึงเธอวันหนึ่งเราคงได้เจอกันที่ไหนสักที่ตรงหน้าตรงดาวในจักรวาลของฉันจักรวาลใหม่ของฉันให้เพิ่มมานในจักรวาลดาวแม่ของฉันเราเศร้าเราเดินไปนะครับเกือบทั้งคืนไม่พักผ่อนส่วนเพื่อนก็พักผ่อนปกติเราเขียนบันทึกนะครับบนแผ่นแท็บเล็ตเป็นไฟล์บางๆขายแท็บเล็ตนะครับมันเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆเหมือนโทรศัพท์การเขียนของเรานะครับเกิดจากเราเขียนด้วยสมองเรานะครับความคิดเราโหลดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เก็บบันทึกไว้นั่นเราก็ใช้มือของเรานะครับวาดรูปภาพของเพื่อนเราเป็นรูปนะครับรูปร่างขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเราวาดรูปร่างของเพื่อนเราที่เป็นประหลอดนะครับเป็นรูปหัวกลมๆมีแขนมีขาเหมือนกับเราแต่ตาสีขาวกลมๆเล็กๆมีจมูกมีปากมีหูล่างนะครับสมส่วนคล้ายมนุษย์ยอดส่วนนี่คือสิ่งที่เราวาดขึ้นมาแล้วแปลงข้อมูลเป็นสามมิติหกมิติขึ้นมาและเราก็เขียนชื่อเพื่อนเราแล้วเราเขียนสิ่งที่เราเขียนบันทึกอีกครั้งหนึ่งว่าฉันรักเธอฉันกลัวเธอนี่คือเรื่องราวของเรานะครับกับชีพใหม่การนั้นรู้ของสมองของจางเกนในจักรวาลให้ประมาณกับสิ่งเล่นลับนะครับวันนี้เราสามารถส่งข้อมูลไปที่กาซีดงเวดาได้ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับถึงเพื่อนเราลูกหลานที่วันนี้เพิ่มพูนมากขึ้นนับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับที่มาดำรงอยู่ที่นี่บอกชื่อเราตาเราแม่ที่ตั้งให้ลาบของสภาตรงดาที่ดาวแม่ตะวันที่อยู่ดันไกลเพราะชื่อเรานะครับจะแปลเป็นรหัสลับในเดนดีขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียดจะส่งข้อมูลถึงลูกหลานและญาติของเราเที่ยงตรงอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ส่วนเพื่อนเรานะครับ
วันนี้พวกเขานะครับไม่อยู่แล้วนะครับเขาถูกทำลายด้วยสสารบางอย่างพังงานของตัวเองชีวิตที่อยู่หมดไปนะครับที่ประโยชน์เหมือนกันแต่ทำลายกันกัดกินกัดกินกันนะครับนี่นะครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ